ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแมวโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาชวนดูแลผิวหน้าเช่นเคยค่ะใครที่มีปัญหาหน้าบานร่องแก้มลึกผิวไม่กระชับรูขุมขนกว้างผิวไม่กระจ่างใสมาลองสูตรนี้กันดูนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะประมาณ 1-2 ช้อนชาและอีก1ตัวนะคะนั่นก็คือมะนาวค่ะแต่สำหรับใครที่แพ้มะนาวแนะนำให้ใช้เป็นวิตามินซีค่ะใช้เพียงแค่ครึ่งเม็ดนะคะเราจะบีบมะนาวลงไปผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสำหรับใครที่ใช้วิตามินซีก็บดวิตามินซีก่อนนะคะแล้วก็ผสมลงไปกับน้ำมันมะพร้าวคนให้เข้ากันค่ะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะช่วยรักษาอาการผิวแห้งแตกลอกเป็นขุยลดอาการผื่นแพ้ค่ะใครที่แสบคันบนผิวหนังก็สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวทาเนี่ยจะช่วยได้เลยนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับมะนาวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป็นปังสดใสมีกรดผลไม้ช่วยเร่งการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกอย่างอ่อนโยนสำหรับผู้ที่มีสิวฝ้ามะนาวเนี่ยก็จะช่วยรักษาสิวให้ลดน้อยลงได้ด้วยนะคะเพราะว่าในมะนาวเนี่ยจะมีฤทธิ์ที่เป็นกรดอ่อนๆจะทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยอย่าลืมนะคะก่อนที่จะใช้สูตรนี้ทดสอบอาการแพ้ก่อนใช้ค่ะแล้วก็แนะนำให้ใช้ก่อนนอนนะคะเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการนวดหน้านวดประมาณสัก 3-5 นาทีจากนั้นทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงหรือว่าใครจะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะพอตื่นเช้าขึ้นมานะคะเราก็จะรู้สึกเลยค่ะว่าหน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำให้ทำติดต่อกันประมาณ1อาทิตย์ก็จะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่โกโก้ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ